ได้เวลาเมาส์กันต่อแล้วนะครับกับไมอามี่สหรัฐอเมริกาในมุมมองของกาญจนาหงส์ทองครับไปยังไปลงไปไม่ถึงครับแต่ไปฟลอริดาอยู่ออร์แลนโดใช่เพราะไมอามี่เนาะอยู่โซนนี้เลยน่าจะถึงอ่ะมันเป็นเมืองที่พี่ชอบพี่จริงๆเอาจริงๆไปเกือบทุกปีนะไมอามี่อ่ะทุกปีเลยเหรอเกือบอ๋อที่ไปครูซก็ต้องไปแวะเกือบใช่เอาว่าทุกครั้งที่ไปครูซก็คือต้องไปตั้งหลักที่ไมอามี่ไม่ว่าจะครูซพอร์ตแบบฟอร์ตลอราเดลหรือพอร์ตออฟไมอามี่หรืออีกพอร์ตหนึ่งมีทางไปทางขึ้นไปทางโอร์แลนโดก็ต้องไปลงที่ไมอามี่ก็เลยกลายเป็นเมืองที่พี่เหมือนกับแบบว่าเป็นบ้านเกิดไปแล้วขนาดนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วชอบจริงๆนะชอบเพราะอะไรรู้ป่ะแล้วคนอเมริกาก็ชอบกล้าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีครับ20กว่าองศาแบบถึง30อ่ะคือถ้านิวยอร์กอ่ะมันหนาวก็คือหนาวหิมะตกคือแบบหนาวก็หนาวคนก็จะแบบอพยพมาอยู่ฝั่งนี้หรือแม้กระทั่งฝั่งตะวันตกมันก็จะมีช่วงหนาวมีช่วงร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนแต่ที่เนี้ยไมอามี่มันคืออากาศดีทั้งปีอ่ะคือเป็นเมืองที่แบบชิลคนมาแล้วแบบว่ามันมูดมันคือการพักผ่อนก็เลยเป็นอีกครั้งเป็นเมืองที่พี่อ่ะชอบเป็นพิเศษเหมือนกันใช่ฉันดูเหมือนแบบว่าเป็นสาวไฮโซเซเลบริตี้เหมือนกันไงจริงๆเปล่าเลยต้องไปตากอากาศที่นู่นเหมือนไปตากอากาศที่นู่นจริงๆเปล่าเลยจริงๆก็แบบว่าเหมือนจะไปครูซก็ต้องไปแวะชอบการแต่งตัวเขาคือมันดูเป็นแบบทะเลจริงๆเนาะมันแบบมาซัมเมอร์กันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ชอบมูดอย่างอันนี้มาเที่ยวก่อนก็จะเลือกพักตามมุมต่างๆที่แตกต่างกันไปเพราะว่าไมอามี่มันค่อนข้างใหญ่ดังหน่อยก็จะเป็นหาดไม่รู้ไม่เคยไป South Beach South Beach โอ้เป็นหาดชื่อดังของโลก South Beach นี่แบบว่านอนคลุกทรายแบบนี้ไม่รู้ว่าข้างๆนี่เป็น Angelina Jolie หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยอวดหุ่นกันใหญ่เพราะว่าพวกเซเลบริตี้หรือว่าพวกเจสเซตไฮโซอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องมาแบบว่าเกิดกลิ้งปิ้งล่างอยู่บน South Beach อะไรเงี้ยก็เที่ยวก่อนนู่นพี่ก็ไปพักตรงดาวน์ทาวน์ไมอามี่เที่ยวนี้พิเศษจ้าเที่ยวนี้พิเศษพักที่เซนต์ริจิสบอลฮาร์เบอร์6 ดาวนะจ๊ะถูกค่ะห้าไม่พอค่ะเซนต์ริจิสต้อง6 ดาวค่ะแล้วแบบว่าบอลฮาร์เบอร์ก็จะเป็นอีกหย่อมย่านหนึ่งซึ่งจริงๆถ้าเกิดจะไปเซาท์บีชเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณก็ถือว่าไกลนะถ้าจากจุดแต่ว่าแถวนั้นที่เที่ยวก็จะก็มันยาวอย่างนี้เลยไงจากฟอร์ตลอราเดลมาถึงพอร์ตออฟไมอามี่อะไรเงี้ยก็จะยาวเหมือนอารมณ์แบบพัทยาเหนือไปพัทยาใต้บอลฮาร์เบอร์ก็จะอยู่ระหว่างกลางแต่เซนต์ริจิสมีความพิเศษมากเข้ามาเหมือนตู้เพชรเลยอ่ะแค่ทางเข้าฉันก็รู้สึกว่าการเนี่ยรู้จริงเนาะ5 ดาวมันน้อยไปคือเข้ามาแบบมันท็อปแล้วไงเฮ้ยต้องแบบว่าสะบัดผมนิดนึงอะไรอย่างงี้แบบว่าสะบัดบ๊อบแบบว่าเราต้องแบบมองเหยียดขอดูข้างในหน่อยได้ไหมจ๊ะมองเหยียดดูสินี่ทางเข้าค่ะนี่ทางเข้าอะค่ะรู้สึกแต่งตัวไม่สมฐานะเซนต์ริจิสก็เลยเดินหลบไปเลยค่ะหลบไปเลยได้แบบล็อบบี้แบบอลังมากแล้วเข้ามาถึงนี่แบบเนาะแล้วเป็นโรงแรมที่ตื่นขึ้นมาแหวกม่านปุ๊บพระอาทิตย์ลอยขึ้นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกห้องแบบซีวิวค่ะคือแบบพี่ในใจเนาะเป็นบุญของหลังเป็นบุญของหลังได้นอนเตียงของเซนต์ริจิสได้นอนเซนต์ริจิสแล้วแหวกม่านมาแล้วบอกว่าพระอาทิตย์ลอยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบโรงแรมนี้เพราะว่ามันพิเศษตั้งแต่ห้องพิเศษอาหารเช้านี่แบบโอ้โหนี่นี่มันอะไรเนี่ยแบบว่าอลังทุกอย่างแล้วขนาบน้ำด้วยน้ำนี่ขนาบอยู่2ฝั่งโรงแรมดูการตกแต่งของโรงแรมซะก่อนคือแล้วในโรงแรมมีแกลเลอรี่จ้ะไม่ต้องออกไปดูอาร์ตแกลเลอรี่ที่ไหนเลยในโรงแรมรวบรวมศิลปินดังจากทั่วโลกทำอาร์ตแกลเลอรี่อยู่ในโรงแรมซึ่งดูอย่างเดียวซื้อได้ไหมได้ซื้อก็ได้เหมือนกันมีศิลปินชื่อดังของโคลอมเบียอย่างช่วงที่พี่ไปโคลอมเบียก็จะแบบมาเปิดงานอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ดูห้องแต่คนนี้พาฉันดูห้องนอนห้องหับต่างๆที่แบบ แต่ที่พี่ชอบที่สุดด้านหน้าของโรงแรมมันเป็นเตียงนอนที่บนชายหาดใช่ไอ้มูดเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยว่าอ๋อรู้แล้วทำไมคนชอบมาไมอามี่ตื่นมานะทุกคนแบบจ็อกกิ้งทุกคนเอนจอยกับกิจกรรมบนชายหาดมันคือเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ของไมอามี่มันคือที่ที่คนมาเอ็กซ์ไซส์มามีชีวิตบนชายหาดเนี่ยบนชายหาดทุกอย่างจ็อกกิ้งพาหมามาเดินนู่นนี่นั่นนอนอาบแดดอ่านหนังสือคือแบบมันเป็นการชิลบนชายหาดอ่ะเนี่ยมันคือสิ่งที่นะทุกคนแล้วนี่ไม่ใช่ตอนเช้าด้วยนะทำอย่างเงี้ยกันทั้งวันคือเราก็เลยรู้สึกไมอามี่มันเป็นเมืองที่คาแรคเตอร์แบบนี้รู้แล้วว่าทำไมเวลามีการจัดอันดับนี่คือหนึ่งในมันติดอันดับหลายอย่างติด1ในเมืองที่สะอาดที่สุดในอเมริกา2ติดท็อป5ของเมืองน่าอยู่ในอเมริกาแต่เป็นถ้าในหมวดของเมืองสะอาดที่นี่ติดอันดับ1มองจากตรงนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวพอเข้าไปเดินในเมืองจะรู้เลยว่าว่ะจริงสะอาดคือจริงของมันจริงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าออกไปดูหย่อมย่านอื่นกันบ้างไปดูบนชายหาด South Beach ว่าบิกินี่จะร้อนแรงแค่ไหนนะครับติดตามช่วงหน้าครับในเที่ยวนี้ขอมาตอนนี้เบรกแป๊บหนึ่งครับ